าวต่อมานี้คุณคะใครได้ยินก็ตกใจสมาชิกบิ๊กแบงนะคะอีกหนึ่งคนนั่นคือแดซองด้านไปเกี่ยวพันนะคะกับเรื่องราวที่ว่าตึกของเขาที่ซื้อไว้เนี่ยมีธุรกิจผิดกฎหมายแต่ว่าเขาก็ปฏิเสธแล้วนะคะว่าเขาไม่ได้รู้เรื่องด้วยค่ะหลังจากชื่อของแดซองสมาชิกบิ๊กแบงตกเป็นประเด็นร้อนเรื่องการเป็นเจ้าของตึกที่มีการเปิดให้บริการธุรกิจผิดกฎหมายล่าสุดเจ้าตัวและต้นสังกัด YG ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะออกแถลงการชี้แจงเรียบร้อยแล้วด้วยโดยเขาระบุว่าก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความขอโทษที่ต้องมาทักทายทุกคนด้วยเรื่องแบบนี้ในขณะที่ผมกำลังรับหน้าที่อยู่ในกองทัพและทำให้ทุกคนต้องกังวลตัวตึกที่เป็นข่าวนั่นคืออาคารที่ผมซื้อไว้ก่อนจะเข้ากรมภายใต้ชื่อของผมจริงซึ่งหลังจากซื้อตึกแล้วผมก็เข้ากรมเกือบจะทันทีจึงต้องขออภัยสำหรับการบริหารจัดการอาคารที่ไร้ประสบการณ์ของผมด้วยในขณะที่ทำการซื้ออาคารมีผู้เช่าที่ย้ายเข้ามาอยู่แล้วดังนั้นผมจึงไม่ได้ตระหนักถึงกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของบริษัทใดๆซึ่งถ้าหากสถานประกอบการใดถูกระบุว่าทำธุรกิจผิดกฎหมายเราจะดำเนินการทางกฎหมายทันทีและด้วยความรับผิดชอบของผมในฐานะเจ้าของตึกผมจะทำให้ดีที่สุดซึ่งผมได้ตระหนักถึงข้อบกพร่องของผมและแสดงออกซื่อสัตย์ที่สุดเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านี้ข่าวเรื่องตึกผิดกฎหมายของแดซองครั้งนี้ถูกเปิดเผยโดยสื่อ Channel A ค่ะซึ่งเป็นสื่อเดียวกับที่เปิดโปงคดีคลับ Burning Sun นะคะโดยรายงานในวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าแดซองซื้อตึกนี้เมื่อปี2017เป็นอาคารทั้งหมด8ชั้นรวมชั้นใต้ดินอยู่ในพื้นที่การค้าย่านสถานีหักดงในกรุงโซค่ะเขาซื้อมาด้วยเงินกู้จำนวน 31,000 ล้านวอนและชำระไปแล้ว 14,000 ล้านวอนโดยเขาคิดค่าเช่าเดือนละประมาณ100ล้านวอนค่ะซึ่งตึกนี้นะคะต้องสงสัยเพราะว่ามีพื้นที่หลายส่วนที่ไม่สามารถเข้าไปใช้บริการได้ในเวลากลางวันแต่ว่าเปิดให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลากลางคืนและอาจจะมีการค้าประเวณีที่เรียกได้ว่าเปิดห้องนะคะซึ่งเขาเรียกกันว่าเป็นการเปิดห้องซาลอนให้กับเหล่านักธุรกิจที่ต้องการซื้อบริการทางเพศค่ะจากรายงานระบุว่าแม้แดซองจะไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องกับกิจการของผู้เช่านะคะแต่ถ้าหากมีการทำผิดกฎหมายเกิดขึ้นจริงเขาต้องรับผิดชอบในฐานะเจ้าของตึกค่ะแถลงการแล้วแต่เดี๋ยวก็ต้องรอดูนะคะว่าจะมีการสอบสวนสืบสวนหาหลักฐานกันอย่างไรต่อไปนะคะทางโซอินไซต์ก็จะเกาะติดสถานการณ์นี้เช่นเดิมค่ะครับทางเกาหลีช่วงนี้น่ากลัวเหมือนกันครับแบบนี้เขาก็เหมือนจะนะสาวเราเรื่องออกมากันเยอะเหมือนกันถูกต้องค่ะขอบคุณยอมกับโซอินไซต์นะครับ